ะรู้ว่าการทำงานของตัวเครื่องนี้เป็นยังไงเดี๋ยวให้พี่เจมอธิบายการทำงานให้เลยนะครับไปดูเลยอันดับแรกเราทำยังไงครับพี่เจมโอเคครับขั้นตอนแรกเราก็จะมาวอร์มเครื่องก่อนนะครับวิธีการวอร์มเครื่องเราก็มาคลายตัวนี้มาฝั่งโอเพนโอเพนครับแล้วก็มาปรับตัวนี้มาตรงคำว่าฟาสต์ปรับมานิดนึงแล้วก็กดดันมอเตอร์ก็วอร์มสักประมาณ 4-5 นาทีหลังจากที่เราโอมเครื่องไปแล้วนะครับประมาณ 4-5 นาทีแล้วก็มาเตรียมพร้อมที่จะทำการกดไปที่ตัวคอนโทรลตัวนี้ก็ไปที่ตัวคอมเพรสกดเลขหนึ่งแล้วก็เราจะกดลูกเซเลนเดอร์เราก็กดไปที่เลข5คอมเพรสชั่นเคลคูล่าเคลคูล่าก็เป็นลูกเซเลนเดอร์แล้วก็มันจะมีให้ใส่กรุ๊ปตัวไดเมนเตอร์มันจะตั้งไว้ให้อยู่แล้วมันจะเป็นขนาดใช่ไหมใช่ใช่เป็นขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางใช่คือไม่ต้องใส่อะไรไอเครื่องมันใส่มาให้อยู่แล้วแล้วก็นัมเบอร์เลข6เราจะกดกี่ลูกเราก็ใส่ไปถ้าสมมติเราจะกด1ลูกเราก็ไปกดที่เลข6ก่อนแล้วก็ใส่1ลูกกดโอเคตรงนี้ก็จะเป็นแบบนึงแล้วก็กดโอเคก็จะเข้าหน้าในการทดสอบก็จะประมาณนี้แล้วก็จะเริ่มการทดสอบก็เปิดประตูแล้วก็มาหมุนพวงมาลัยตัวนี้ขึ้นมาเพื่อจะใส่ชิ้นงานตัวนี้ก็ทำการยกชิ้นงานใส่ก็ใส่ให้อยู่ตรงกลางครับผมมันจะมีวงอยู่ตรงนี้อยู่ตรงกลางอันนี้ไอ้ระหว่างไอ้ตรงนี้เราต้องเอาไปแตะไหมหรือว่าเราปล่อยยาวๆเอาแตะเลยก็ได้ครับมันจะได้รวดเร็วในการกดถ้าเราไม่แตะไว้เรามาเปิดเนี่ยมันก็ค่อยๆขึ้นมันช้าแล้วก็เรามาปิดวาล์วตัวนี้ไปฝั่งฟุตแล้วก็มาเปิดรันไอ้ตัวมอเตอร์แล้วก็มาปรับไปตรงคำว่าฟาสต์ขึ้นละไอ้เดี๋ยวสปีดนี่เราควบคุมได้ไหมครับควบคุมได้ในระดับหนึ่งก็คือตรงนี้ทำให้เร็วให้ช้าใช่อยากให้ช้าแล้วก็เอาลงใช่ไหมครับใช่ใช่ก็ดูกราฟกราฟไม่มีกราฟขึ้นก็รอให้มันแตกครับผมตอนนี้มันแตกแล้วนะครับเนี่ยมันแตกก็จะพิมพ์ออกมาให้อัตโนมัติค่าตรงกันนะครับ419พอมันแตกแล้วก็เราก็มาคายตัวน้ำมันฝั่งนี้โอเคคายปุ๊บแล้วพอเสร็จแล้วเราก็เอาออกมาแล้วเราก็กดต่อได้ใช่ไหมครับได้ครับก็ประมาณนี้ถ้าสมมุติเราจะกดงานต่อเราก็กดมาที่ปุ่มรีเทิร์นปุ๊บมันก็จะรันให้เป็นเลข3ถ้าเราจะเปลี่ยนว่าเราจะกด3ลูกอย่างเงี้ยเราก็เปลี่ยนตรงเลข6ถ้าสมมุติเราไม่เปลี่ยนเราก็กดโอเคก็รันได้ต่อเลยก็ประมาณนี้เราจะดูเซฟไฟล์เราก็มากดตรงไอ้เนี่ยเครื่องหมายค้นหาปุ๊บเราก็กดไปกดโอเคเข้าไปดูนี่ที่กดตะกี้ก็สามารถกดปริ้นได้คลิปนี้ก็ทำการรีวิวการใช้งานไปเรียบร้อยแล้วนะครับสามารถสอบถามเพิ่มเติมมาได้ครับใต้คอมเมนต์ถ้าใครอยากรู้ว่าการใช้งานเครื่องอะไรก็ลองทักมาดูได้ครับในหรือว่าจะคอมเมนต์ไว้เดี๋ยวพี่เขาไปตอบให้เองแหละโอเคหรือถ้าสนใจสั่งซื้อก็สามารถติดต่อเข้ามาได้นะครับโอเคโอเควันนี้ก็สวัสดีครับสวัสดีครับ